รายละเอียดเข้าไปนะครับสำหรับวันนี้ผมจะสาธิตในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาแล้วกันนะครับก็ให้ทำการคลิกที่คุณครูนะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมหรือพาคุณครูพาบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านครับมาสมัคร Canva for Education หรือ Canva เพื่อการศึกษาครับว่าเราสามารถสมัครได้ยังไงนะครับเท่าที่เราทราบดีกันนะครับว่า Canva for Education ก็คือ Canva เพื่อการศึกษาที่เปิดให้ใช้งานแบบFull Option นะครับแบบใช้งานฟรีFull Option ไม่ต้องไปเสียเงินเพื่อใช้ Canva Pro นะครับแต่เราใช้ Canva เพื่อการศึกษาก็สามารถเปิดฟีเจอร์ได้เหมือนกับ Canva Pro ได้เลยนะครับสำหรับวิธีการสมัครยังไงนะครับผมต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจะพาท่านผู้ชมสมัครนะครับถ้าหากว่าเป็นครูคุณครูนะเป็นบุคลากรทางการศึกษาก็เตรียมเอกสารเพื่อที่จะยืนยันตัวตนนะครับถ้าหากว่าเป็นแอดมินโรงเรียนก็เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนนะส่วนถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยก็ต้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับที่แอดมินโรงเรียนได้ไปลงทะเบียนให้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวิธีการสมัครยังไงไปติดตามรับชมในวิดีโอนี้ได้เลยครับครับสำหรับการสมัคร Canva for Education หรือ Canva เพื่อการศึกษานะครับอันดับแรกให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่ www.canva.com นะครับหรือจะเข้าไปที่ canva.com/education เลยก็ได้นะครับแต่วิดีโอนี้ผมจะสาธิตให้ดูว่าเราสามารถสมัครได้โดยการเข้าสู่ระบบ Canva ไปซะก่อนนะครับก็คือเข้าไปที่ canva.com เราก็จะพบหน้าตาหน้าแรกของ Canva นะเสร็จแล้วให้เราทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับโดยใช้อีเมลที่เราจะทำการสมัคร Canva for Education ซึ่งตอนนี้ผมได้ใช้อีเมลตัวนี้นะครับเป็นอีเมลที่2ของผมนะครับก็จะขอเลือกอีเมลตัวนี้ละกันเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับหลังจากที่เราทำการเข้าสู่ระบบตัว Canva มาแล้วนะครับเราก็จะพบหน้าตาประมาณนี้เป็นหน้าตาที่ใช้สำหรับการออกแบบการดีไซน์ทั่วๆไปนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มาสอนการใช้ Canva นะครับจะมาสาธิตการสมัคร Canva for Education นะครับก็คือใช้ฟีเจอร์แบบโปรเลยนะครับ Canva for Education ก็คือ Canva ที่ใช้สำหรับการศึกษาแล้วก็เปิดฟีเจอร์แบบ Canva Pro ได้เลยนะครับทีนี้ครับวิธีการสมัครทำยังไงนะครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าผมยังไม่เคยสมัครนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่จะลองสมัครดูว่าสมัครได้จริงไหมนะครับเมื่อกี้ขออนุญาตย้อนกลับไปตรงนี้นะครับก็คือด้านบนเนี่ยอันดับแรกเขาจะยังไม่มีเมนูการศึกษามาให้นะครับให้ท่านผู้ชมคลิกที่ปุ่มการตั้งค่าตรงนี้นะครับตรงฟันเฟืองนะครับเสร็จแล้วก็ให้ทำการคลิกเขาจะมีเมนูโชว์ขึ้นมาครับคือการศึกษาตรงนี้ในขั้นตอนนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นครูเป็นบุคลากรทางการศึกษาหรือเป็นแอดมินโรงเรียนครับก็ให้ทำการคลิกที่เมนูแรกนะแต่ถ้าหากว่าเป็นนักเรียนก็ให้คลิกที่เมนูที่2นะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดเข้าไปนะครับสำหรับวันนี้ผมจะสาธิตในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาและกันนะครับก็ให้ทำการคลิกที่คุณครูนะแล้วก็โรงเรียนนะครับเขาจะมีคำบรรยายให้นะครับว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ครูและสร้างสรรค์มีส่วนร่วมกับนักเรียนนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับเขาบอกว่าสร้างสรรค์และปรับแต่งแผนการสอนคลิปอินโฟกราฟิกโปสเตอร์วิดีโอเล่นอื่นอีกมากมายฟรี 100% สำหรับครูและนักเรียนในโรงเรียนที่มีสิทธิ์นั่นหมายความว่าคนที่เป็นครูนะที่อยู่ในโรงเรียนได้รับการยืนยันตัวตนว่าเป็นครูจริงนะครับก็สามารถใช้ Canva for Education ได้แบบ 100% เลยหรือถ้าหากว่าเป็นโรงเรียนนะครับเป็นแอดมินที่อยากจะทำให้นักเรียนนะครับหรือครูในโรงเรียนนะสามารถใช้ Canva for Education อันนี้ต้องให้แอดมินคนที่มีความที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเพื่อที่จะไปยืนยันก็สามารถกดติดต่อตรงนี้ได้นะครับสำหรับผมวันนี้จะขอรับการยืนยันโดยเป็นบุคลากรทางการศึกษานะครับผมก็จะคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับตัวCanva นะครับเขาก็จะบอกว่าเราต้องทำยังไงบ้างนะครับผมก็จะขออนุญาตกดเริ่มใช้งานเลยแล้วกันนะครับคือ
การใช้ Canva Verification นะครับเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเราต้องทำการยืนยันตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นเราตรงเนี้ยเราจะต้องใส่ชื่อนามสกุลจริงเข้าไปนะครับครูขออนุญาตผมขออนุญาตใช้ชื่อจริงเลยนะครับใช้ชื่อจริงที่ใช้ในการสมัครในขั้นตอนนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อโรงเรียนไปนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ครับก็ให้ทำการใส่ที่อยู่นะครับตรงนี้นะครับบางทีอ่ะมันอาจจะหาไม่เจอนะครับมาแล้วนะครับถ้าหาไม่เจอนะครับเราจำเป็นจะต้องกดเพิ่มด้วยตนเองนะครับกดเพิ่มด้วยตนเองนะครับเสร็จแล้วให้ทำการเลือกเมืองนะเลือกเมืองเลือกประเทศนะประเทศไทยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออภัยครับเลือกประเทศเลือกประเทศซะก่อนอ่ะทำไมไม่มาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้ทำการเลือกประเทศเดี๋ยวนะผมขออนุญาตหาแป๊บหนึ่งเพราะนี่ก็คือครั้งแรกที่ผมได้ทำการสมัครCanva for Education เหมือนกันนะครับมาแล้วอ่ะโอเคมาแล้วครับเลือกนะครับชื่อเว็บไซต์ของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนผมเนี่ยมันมีเว็บไซต์อยู่นะครับขออนุญาตหาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาแล้วครับผมเสร็จแล้วก็วางนะครับวางใบไม้ตรงนี้สามารถใส่ได้ไม่บังคับนะครับสามารถใส่ได้ไม่บังคับพอเรากรอกข้อมูลเสร็จปุ๊บก็ให้ทำการกดดำเนินการต่อนะฮะอ้าวขออภัยนะครับตรงนี้เขาบอกให้ใส่เลขที่ด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการกดดำเนินการต่อนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเขาก็จะให้เราทำการยืนยันตัวตนนะครับโดยให้อัปโหลดเอกสารหรือภาพถ่ายเอกสารที่แสดงใบรับรองการสอนนะของคุณครูเองนะครับหรือบุคลากรที่สถานะจ้างงานอยู่ด้วยนะครับซึ่งเขาบอกให้ประกอบไปด้วยชื่อและนามสกุลนะชื่อองค์กรแล้วก็วันที่พร้อมนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็อาจจะอัพโหลดเป็นรูปภาพหรือเป็นไฟล์ PDF ก็ได้นะครับในขั้นตอนนี้ผมจะขออัพโหลดนะเอกสารที่ผมทำเป็น PDF เอาไว้แล้วก็คือพวกบัตรข้าราชการพวกอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตเลือกเลยนะเลือกเสร็จปุ๊บผมก็จะไปค้นหาซึ่งผมได้ทำเป็นไฟล์ PDF เอาไว้แล้วแบบนี้นะครับผมก็จะขอกด Open เลยนะครับถ้าหากว่าใครสงสัยในขั้นตอนนี้อาจจะกดคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะต่อเป็นลายบุคคลอีกทีหนึ่งนะครับพอเราอัพโหลดเสร็จตรงนี้ปุ๊บให้เราทำการกดส่งครับกดส่งไปเลยครับนี่ระบบก็จะทำการส่งไฟล์ส่งข้อมูลที่เราได้กรอกไปเมื่อสักครู่นะครับให้กับทาง Canva นะครับให้กับทาง Canva เขาก็บอกว่าจะให้พิจารณาภายใน7วันนะครับทีนี้ครับในขั้นตอนนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะมีเมลส่งมาให้เรานะมีเมลส่งมาให้เรานี่ครับเขาบอกว่า เขาได้รับข้อมูลที่เราส่งไปให้แล้วเขาจะดำเนินการพิจารณาเนี่ยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ48ชั่วโมงหรือ2วันนั่นเองนะครับก็ลองดูว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะครับในขั้นตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการส่งนะส่งคำขอเพื่อที่จะขอใช้ Canva for Education หรือ Canva เพื่อการศึกษานะครับในขั้นตอนนี้เขาจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับว่าเราสอนวิชาอะไรนะในตัวอย่างนี้ผมก็ขออนุญาตใช้สอนวิชาคอมพิวเตอร์แล้วก็ดำเนินการถัดไปนะครับเขาจะบอกว่าเราสอนระดับไหนนะครับเราสอนระดับไหนนะครับอย่างผมเนี่ยนะก็จะขอใช้เป็น
ระดับมัธยมตอนต้นละกันนะครับเลือกระดับชั้นชั้น3ละกันนะเสร็จแล้วก็ทำการกดส่งนะครับทำการกดส่งไปนะครับโอเคเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการส่งคำขอหรือสมัคร Canva for Education นะครับหรือ Canva เพื่อการศึกษานั่นเองเสร็จแล้วที่เหลือก็เพียงแค่รอการอนุมัตินะครับภายใน48ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามรับชมดูว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับวิธีการสมัคร Canva for Education ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับถ้าว่าใครมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถกดคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามทุกคำถามครับไปพบกันใหม่ครับในวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ